มันไม่น่าเชื่อนะคือเราฝัน14พฤษภาคมเราฝันตั้งรัฐบาลประชาชนอ่ะกลายเป็นรัฐบาลลุงมันก็คงเป็นเรื่องที่ยากที่สังคมจะรับไหวก็ต้องพูดกันตรงๆไปตรงมาเนาะว่าเราได้รับความรู้สึกจากพี่น้องประชาชนว่าผิดหวังเนี่ยค่อนข้างเยอะมันก็ทำให้เราก็รู้สึกแบบเดียวกันอ่ะเราก็รู้สึกแบบเดียวกันเออว่าประเทศของเราสุดท้ายมาถึงจุดนี้ได้ยังไงเราอยู่แบบเดิมนะครับเพิ่มเติมคือพรรคการเมืองซึ่งน่าจะเป็นพันธมิตรกับเรานะครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับว่าเราก็ไม่ได้อยากเห็นภาพแบบนี้มันก็คงนำมาซึ่งความผิดหวังนั่นแหละนะครับแต่ไม่เป็นไรมันก็ต้องมูฟออนมันก็ต้องเดินต่อนะครับเราก็ต้องทำหน้าที่อย่างดีที่สุดอย่างตรงไปตรงมาให้ได้นะครับเท่านั้นเองในส่วนของจุดยืนของพรรคก้าวไกลเราก็เหมือนเดิมว่าเราคงไม่ให้คะแนนนะครับสำหรับการโหวตนายกรัฐมนตรีในชื่อของคุณเศรษฐาหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับหากมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะฮะในฝั่งพรรคเพื่อไทยเพราะว่าเราก็ยืนยันไปหลายครั้งนะครับว่าถ้ามีลุงไม่มีเรามันก็จบนะครับจบอย่างที่เราเคยได้หาเสียงเอาไว้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นคำสัญญาสำคัญที่เราไม่สามารถลืมเลือนได้มีปฏิกิริยาจากรังสิมันโรมนะฮะเรื่องของพรรคเพื่อไทยไปจับมือกับรวมไทยสร้างชาตินะฮะก็บอกว่ายังไงก็ตามเนี่ยทางก้าวไกลก็ไม่สนับสนุนคุณเศรษฐาอยู่แล้วนะฮะแต่วันโหวตนายกรัฐมนตรีถึงขั้นจะ walk out หรือไม่นะฮะโรมบอกว่ายังไม่ได้คิดนะครับยังไม่ได้คิดเบื้องต้นต้องทำหน้าที่การประชุมแล้วก็อยู่ในกลไกปกติแต่อย่างไรก็ตามคงต้องประชุมในพรรคกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะมีเสียงของรังสิมันโรมด้วยนะครับเชิญครับก็ต้องพูดกันตรงๆไปตรงมาเนาะว่าเราได้รับความรู้สึกจากพี่น้องประชาชนว่าผิดหวังเนี่ยค่อนข้างเยอะมันก็ทำให้เราก็รู้สึกแบบเดียวกันอ่ะเราก็รู้สึกแบบเดียวกันเออว่าประเทศของเราสุดท้ายมาถึงจุดนี้ได้ยังไงเราอยู่แบบเดิมนะครับเพิ่มเติมคือพรรคการเมืองซึ่งน่าจะเป็นพันธมิตรกับเรานะครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับว่าเราก็ไม่ได้อยากเห็นภาพแบบนี้มันก็คงนำมาซึ่งความผิดหวังนั่นแหละนะครับแต่ไม่เป็นไรมันก็ต้องมูฟออนมันก็ต้องเดินต่อนะครับเราก็ต้องทำหน้าที่อย่างดีที่สุดอย่างตรงไปตรงมาให้ได้นะครับเท่านั้นเองในส่วนของจุดยืนของพรรคก้าวไกลเราก็เหมือนเดิมว่าเราคงไม่ให้คะแนนนะครับสำหรับการโหวตนายกรัฐมนตรีในชื่อของคุณเศรษฐาหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับหากมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะฮะในฝั่งพรรคเพื่อไทยเพราะว่าเราก็ยืนยันไปหลายครั้งนะครับว่าถ้ามีลุงไม่มีเรามันก็จบนะครับจบอย่างที่เราเคยได้หาเสียงเอาไว้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นคำสัญญาสำคัญที่เราไม่สามารถลืมเลือนได้ผมยังบอกด้วยนะครับว่าสถานการณ์เสียงของสวตอนนี้ดูเหมือนไม่อยากจะโหวตให้กับคุณเศรษฐาจะส่งผลทำให้หลุดไปยังพรรคพลังประชารัฐที่จะเสนอชื่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นนายกหรือไม่นักข่าวถามนะครับรังสิมันโรมบอกว่าไม่อยากให้ไปถึงขั้นนั้นเป็นรัฐบาลลุงเพราะยากที่สังคมจะรับไหวนะฮะมันจะไปถึงจุดนั้นได้ไหมพี่นะฮะก็มีโอกาสไงคุณเพิ่มให้ 75% นะมี 25% เนี่ยที่เป็นโอกาสที่มันจะไหลไปไหลไปที่ลุงป้อมเหรอแต่ว่าณเวลานี้ถ้ารวมไทยสร้างชาติแล้วก็พลังประชารัฐเนี่ยเ ตรียมที่จะโหวตกันให้อย่างเต็มที่ขนาดนี้แล้วก็ประกาศให้สังคมรับทราบเนี่ยมันเหมือนเป็นการประกาศให้สังคมคาดหวังด้วยนะฮะว่าสวซึ่งมาจากการแต่งตั้งมาโดยคสช.เนี่ยคัดเลือกมาโดยคสช.เนี่ยก็คงจะมาโหวตให้คือคนส่วนใหญ่เขาเชื่อว่าสวเนี่ยโหวตตามพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติเพราะฉะนั้นถ้ามันมีโอกาสพลิกจริงๆพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติก็ควรที่จะบอกก่อนให้คนไม่ผิดหวังในวันอังคารที่ถึงนี้แต่ผมคิดว่าถ้าเขาไม่พูดอะไรอ่ะถ้าไม่มีสัญญาณมาพิเศษว่าสวก็โหวตว่าสวถ้าแค่สว 2-3 คนเดิมบอกว่าไม่โหวตให้อ่ะมันน้อยไปที่เป็นสัญญาณว่าจะพลิกถ้าจะพลิกจริงๆแบบที่สวเทแล้วก็ไม่มาแค่10กว่าคนเนี่ยมันต้องมีสัญญาณจากรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐมากกว่านี้ไม่งั้นคนจะโทษคนที่คุมเสียงสวนะก็คือว่าถ้าจะเบี้ยวอ่ะคนที่คุมเสียงสวต้องส่งสัญญาณนิดนึงให้คนเตรียมใจครับเพราะว่าตอนนี้สัญญาณไม่มีสัญญาณมีจากแค่จตุพรซึ่งไม่พอครับแต่คนก็ยังลุ้นให้เพื่อไทยถูกหลอกนะคนลุ้นให้เพื่อคืออย่างนี้เพราะว่าในสตอรี่เนี้ยมันน่าตื่นเต้นกว่าแต่ว่าสตอรี่ที่ใช้ common sense คิดได้ง่ายที่สุดก็คือว่าถ้าเขาทำให้ประชาชนถูกแบ่งแยกและปกครองแล้วเขาจะทำให้ประชาชนในส่วนแดงและส้มกลับไปอยู่ในฝ่ายเดียวกันเพื่ออะไรมีแต่เสีย
พราะฉะนั้นเขาก็ไม่ปล่อยให้โอกาสทองนี้หลุดไปหรอกถ้าเขาอยากขยี้เศรษฐาจริงเขารอหลังจากนี้ด้วยการใช้กลไกอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นคุณปื้มมองว่าเสียงสวไม่เป็นปัญหาสำหรับการโหวตคุณเศรษฐาเป็นนายกแต่ว่าอาจจะมีแค่บางคนซึ่งเขาไม่เอาด้วยแล้วเขาต่อสู้กับระบอบทักษิณมาอะไรก็ว่ากันแต่ว่าที่เหลือมันเยอะไงครับสายทหารมันเยอะก็ต้องการอีกแค่ไม่กี่สิบเองเนาะถูกต้องครับถูกต้องเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกก็ 75% น่าจะลงตัวครับพี่ชวนให้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ผมว่าก็85แล้ว85ก็ระดับที่มีพรรคสองลุงมาแล้วเนี่ยนะถ้ายังพรรคสองลุงแล้วยังเพื่อไทยยังโดนหลอกเนี่ยมันก็แปลว่าเขาอยากจะเอาเองชัดเจนชัดเจนแล้วคนจะโทษรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐนะฮะครับคนจะโทษว่าอ้าวนี่คุณมาหลอกเพื่อไทยอะไรเงี้ยแต่คนก็ไม่ได้จะสงสารเพื่อไทยเพราะว่าดันไปยอมร่วมด้วยแต่ว่ารัฐบาลเพื่อไทยก็มีหน้าที่ในการควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ไงตอนเนี้ยควบคุมทั้งมวลชนของแต่ละฝ่ายให้อยู่แล้วก็บริหารเศรษฐกิจให้ดีครับแมนเดตของนายกเศรษฐาคือบริหารเศรษฐกิจให้ดีกว่าที่ผ่านมาจนคนไทยส่วนใหญ่พอใจถึงแม้ว่าก้าวไกลไม่ได้เข้าถึงอำนาจครับก็มีคนวิเคราะห์เนาะว่าคือเพื่อไทยเนี่ยยอมเสียทุกอย่างเลยรอบเนี้ยนะฮะเพื่อที่จะกลุ่มอำนาจเอาไว้แล้วก็ใช้ผลงานในการพิสูจน์เพื่อที่จะให้คนไทยลืมตาอ้าปากโง่หัวขึ้นมาได้ไม่คือประเด็นที่ผมอยากจะชี้เนี่ยผมก็เห็นด้วยคุณปื้มนะว่าเพื่อไทยก็มีภารกิจตัวนี้แหละก็ทำเศรษฐกิจดีแต่ว่าไม่ใช่ดีเพื่อจะได้ปราบฝ่ายก้าวไกลหรือฝ่ายก้าวหน้าในสังคมไทยไงไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลหรืออนาคตอาจจะมีก้าวอนาคตใหม่อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะพรรคใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ดีขึ้นมาเพื่อจะมีความชอบธรรมในการปราบเขาแต่ต้องเพื่อไทยต้องมีภารกิจเพิ่มเติมขึ้นมาว่านอกจากทำเศรษฐกิจดีแล้วยังจะต้องโอบรับความแตกต่างหลากหลายให้มันมีพื้นที่ในการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพให้กับความแตกต่างแบบนี้แล้วมันก็จะทำให้พูดง่ายว่าสังคมไทยทั้งสังคมมันมั่นคงไปด้วยกันไงในทุกฝ่ายมันก็มีภารกิจพูดง่ายเป็นภารกิจสมานฉันท์มากกว่าเป็นภารกิจแบบปรองดองในกลุ่มเดิมครับนะฮะก็เป็นความวาดหวังที่เราอยากจะเห็นจากพรรคเพื่อไทยเนาะนะครับทีนี้เนี่ยตัดภาพมาที่เลขาขิงนะฮะเมื่อเช้าโดนถามจัดหนักเหมือนกันคุณปลื้มคุณผู้ชมนะฮะโดยคุณสรยุทธ์เนี่ยนะครับเขาถามคุณเอกนัทว่าเป็นกปปส.เก่าใช่ไหมเคยออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านนิรโทษกรรมสุดซอยยาวนานจนถึงการรัฐประหารไม่มีอะไรติดค้างกันแล้วหรอนะฮะคุณเลขาขิงบอกว่าใช่ครับเขาก็ตอบได้รัดกุมดีนะใช่ครับประวัติศาสตร์ลบไปไม่ได้ผมจะปฏิเสธสิ่งที่ผมทำไปแล้วก็ไม่ได้แต่ในช่วงนั้นเหตุผลที่ออกมาคือช่วงนั้นผมเป็นส.ส.อยู่แล้วแล้วมีการผ่านกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอยจึงออกมาชุมนุมต่อต้านครับตอนนี้กฎหมายนิรโทษกรรมไม่มีแล้ว มันก็ผ่านมา10กว่าปีแล้วความขัดแย้งที่คนเข้าใจว่ามีระหว่างเสื้อเหลืองเสื้อแดงผมคิดว่ามันควรจะยุติไปได้แล้ววันนี้อยู่ในจังหวะที่ทุกคนควรจะร่วมมือกันทำงานขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าและให้โอกาสซึ่งกันและกันโอเคเขาไม่ออกว่าจะมีนิรโทษกรรมไหมแต่อย่าพึ่งสิคุณชูวัฒน์นี่เขากำลังจะบอกว่าสลายขั้วแล้วก็ทำงานร่วมกันได้ครับอย่าพึ่งเสนอพรบนิรโทษกรรมดิเพราะว่าเขาเคยต่อต้านนิรโทษกรรมถ้ามีการนิรโทษกรรมแบบเมาเค็งแบบเดิมอีกจะมีแรงต่อต้านเหมือนเดิมไหมถ้าจากรัฐบาลเหรอรัฐบาลนี้เขาร่วมกันหมดแล้วนี่ใช่ไม่ถ้าไปนิรโทษกรรมคดี112ด้วยก็โดนรัฐบาลต่อต้านด้วยไง คุณชวดจะเจ้าสุดซอยขนาดไหนเอาแค่นั้นต้อง112ด้วยต้องเอาคนนอกอย่างนั้นก็รัฐบาลนี้อย่างนั้นก็คงจะไม่ได้เห็นคือไม่ใช่เกี่ยวกับคุณทักษิณแล้วนะคนที่ลี้ภัยจำนวนมากอ่ะต้องได้กลับบ้านแต่เผื่อไม่มีนิรโทษกรรมเลยนะคือเผื่อไม่มีใช่ไม่มีครับผมไม่เห็นมีใครพูดใช่ไหมใช่ทุกคนต้องรับสภาพติดคุกแต่ว่าเขาก็ถามต่อเรื่องตำแหน่งใช่ไหมเรื่องโผใช่ครับก็ไม่มีความชัดเจนใช่มันยังไม่ใช่คิวที่จะยอมรับว่าตกลงแล้วจะได้กระทรวงอะไรถึงแม้ว่าสื่อส่วนใหญ่ก็พอจะคาดเดากันได้นะฮะนะครับประมาณนี้แต่ว่าอย่างเช่นคนอื่นซึ่งให้สัมภาษณ์เนี่ยอย่างเช่นคุณธนกรวังบุญคงชนะเขาก็บอกว่าไม่มีเงื่อนไขเรื่องเก้าอี้แล้วก็จะถึงเวลาสลายสีเสื้อนะฮะไม่มีอะไรต่อรองก่อนโหวตนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ส.ส. 36คนสามารถทำงานกับประเทศได้อย่างเต็มที่เป็นสิ่งที่ส.ส.ที่เก่งสามารถดูได้จากอภิปรายในสภาย้ำว่าการทำงานของพรรคเป็นไปตามหลักที่พลเอกประยุทธ์นะฮะในฐานะอดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคเคยให้ไว้โดยเฉพาะนโยบายสานงานต่อครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่แตกต่างก็คือว่ารัฐบาลใหม่เนี้ยจะไม่สามารถมานั่งหาเรื่องหรือเช็คบินอดีตนายกพลเอกประยุทธ์ได้
แน่นอนแตกต่างจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ซึ่งตอนที่ยืดอำนาจเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะให้มีคำสั่งทางปกครองซึ่งมีผลไปถึงขั้นยึดบ้านอดีตนายกยิ่งลักษณ์อันนั้นได้อันนั้นก็ยังมีผลอยู่นะฮะริบทรัพย์ไปเป็นแสนล้านเนี่ยนะฮะแต่ว่าในเมื่อจะสลายเนี่ยเริ่มพูดที่ต้องค่อยๆย่อยให้หายไปจากสมองเพราะฉะนั้นเขาถึงกลัวไงคราวนี้เขาถึงต้องพยายามเต็มที่ด้วยการเป็นรัฐบาลให้ได้แต่ผมแปลกว่าเขาดีกันยังไงเหรอเขาถึงทุกพักอย่างสองลุงเนี่ยพักสองลุงเขาถึงออกมาพูดว่าไม่ได้ต่อรองตำแหน่งทำไมถึงซึ่งมันก็เชื่อได้ยากเนาะมันเชื่อได้ยากทำไมไม่บอกไปเลยว่าต้องคุยกันเรื่องตำแหน่งกันให้เรียบร้อยตำแหน่งมันเป็นที่รู้กันนะมันเหมือนกับมันเป็นที่รู้กันว่าพักคุณเนี่ยต้องการรัฐมนตรีกระทรวงอะไรมันเป็นที่รู้กันอยู่แล้วผมคิดว่ามันแต่ถ้ามันไม่ตกลงกันก่อนมันก็เบี้ยวกันได้ผมคิดว่ามันมีตกลงกันแบบที่ไม่ได้บอกให้เราฟังเขาแค่ไม่ได้มานั่งอธิบายยาวแต่ว่าน่าจะมีแหละเนี่ยพักสองลุงพูดเหมือนกันเลยไม่ได้เกี่ยวกับตำแหน่งไม่ได้ต่อเราตำแหน่งโหวตให้เต็มที่เพราะว่าคนที่สัมภาษณ์ไม่ใช่ระดับแกนนำ